สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะอัพิโซนนี้ค่ะหวานมีประเด็นที่น่าสนใจจากเรื่องจันทาอัศดงนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะสําหรับประเด็นในอัพิโซดนี้ก็คือทําไมนะคะไม่มีเย่ปิงช้างในความทรงจําของหลี่ซูๆซูค่ะก็มันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอดเรื่องปัจจุบันนะตอนนี้นะคะก็เหลืออีกแค่4ตอนก็จะจบแล้วนะคะเรื่องราวเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็เรื่องนี้ออนแอร์อยู่ที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง โยกู่นะคะสำหรับเรื่องก็โอ้ยเห็นแล้วสงสารพระเอกนะคะเพราะว่าพระเอกนั้นก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงนะคะถ้าพูดถึงในตอนที่เขาเป็นช้างจิวหมินเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นเทพปีศาจอยู่แล้วนะคะในใจของเขามีแค่เย่ฉีอู่แล้วก็หลีซ่ซูซูเท่านั้นเองอะคะ่ะแต่ว่าเราจะเห็นแล้วนว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันก็น่าสมเพชอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่เลวร้ายมากๆเลยนะคะอย่างเช่น คนเข้าใจผิดเขาแล้วก็มีพวกมารน,นะคะที่พยายามจะมาดึงเขากลับไปเป็นเทพปีศาจแล้วก็วางแผนให้เขาเนี่ยต้องได้รับการใส่ร้ายป้ายสีนะคะแล้วก็พวกทั้งเซียนโดนทั้งเซียนแล้วก็โดนทางลูกน้องแบบลูกน้องของเทพปีศาจเนี่ยชงกันเข้มทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็ผกผักๆนะคะ,ะช้างจิวหมิ่นของพวกเราหรือว่าฐานไทจินเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในชีวิตใหม่แล้วเนาะชีวิตในแดนเซียนเนี่ยก็ต้องตก เขาไปอีกนะคะกลับไปค่ะเปิดประตูแดนมานขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรับนะคะก็คือเทพปีศาจก็จะต้องตื่นขึ้นมาในในตัวของเขาอีกนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็ทําให้พวกเรานะคะซึ่งเป็นผู้ดูนั้นก็เกิดความ เป็นทุกข์แล้วก็วิตกกังวลค่ะคือเหมือนกับคนเป็นไบโพล่าอย่างไงไม่รู้อ่ะเพื่อนๆคือฉากนี้อุตละพระเอกนางเอกเจอการเดินกันก,กุ๊กกิ๊กหวานแหววนะคะพวกเราก็ดีใจแล้วก็ยิ้มกันไปพอยิ้มไปไม่ถึง10นาทีนะคะเอาอีกแล้วค่ะน้ําตาแล้วก็ความตื๊ดตืนะคะบีบหัวใจก็กลับมาอีกแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะเวลาที่พวกเขาพยายามจะช่วยกันและกันเนี่ยก็มักจะสร้างให้เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่อยู่ เรื่อยๆเลยนะคะเพืเ่อนๆสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นนางเอกนะคะต้องการที่จะช่วยช้างจิลหมินหรือว่าช้างจิลหมินต้องการที่จะปกปิดเรื่องราวที่แบบสมมตินะคะอย่างเรื่องหนึ่งก็คือกระดูกมานอยู่ในล่างของหลีซูซูอะไรแบบนี้นะคะก,ก็ที่สุดแล้วก็ทำให้ทั้งคู่ต้องบาดเจ็บแล้วก็มีความทรมานด้วยล่ะคะ่ะ อย่างฉากที่เป็นไฮไลท์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นฉากที่หลีซูซูของพวกเรานะคะช่วยช้างจิวมินในช่วงเวลาวิกฤตที่แบบไม่มีใครเชื่อคําพูดของหลีซูซูแล้วก็เชื่อคําพูดของชอ้างจิวมินเลยนะคะดังนั้นค่ะนางก็เลยใช้อาวุธวิเศษเพื่อที่จะดึงความทรงจำนะคะให้กลับมาได้เราจะได้แบบทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นเห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราก็บอกด้วยว่า กระดูกมานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในล่างของพระเอกแล้วนางอะ่ะผนึกเอาไว้ตั้งหากหละอะไรแบบนี้นะคะซึ่งความทรงจําของนางนั้นนะคะที่ปรากฏออกมาเป็นภาพเนี่ยก็ทําให้ทุกคนในรอบๆบ,บริเวณนั้นก็ตะลึงงันไปเลยนะคะพวกเขาก็เห็นชีวิตที่มันเป็นหายยนะหลังจากที่เทพปีศาจนั้นกลับมายัางใต้ลาแห่งนี้แล้วเขาก็เห็นด้วยว่าพวกเขาเนี่ยนะก็ก็ตายอ่ะนะคะณนะช่วงเวลานั้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก เยีจีอูนั้นท่ามกลางเหล่าบรรดาผู้คนเนี่ยเขาก็เห็นเซียวหลิน้อวตายละเซียวหลินมีใบหน้าเหมือนตัวเขาเลยค่ะเขาก็แบบประหลาดใจแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนที่ใบหน้าเหมือนเขามากขนาดนี้นะคะซึ่งก็ทําใหา้ท่านกงเย่ยเนี่ยมีความ เ,ออเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ชีวิตของข้านี่มันเป็นอย่างไรมาก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พวกเราคนดูนะจะมีผู้ที่สังเกตนะคะว่าเอ๊ะทําไมไม่มีเย้ปิงช้างอยู่ในความทรงจําของหลี่ซูซูล่ะหรือว่าเย้ปิงช้างนั้นมันแย่มันเลวจนถึงจุดที่แบบว่าหลี่ซูซูนั้นไม่อยากจะมีอยู่ในในห้วงความทรงจําเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์กันตามบทละครแล้วเนาะก็เหมือนกับว่าในตอนที่ หลี่ซูซูนั้นเป็นเย่ฉีอู่อยู่นะคะแล้วก็อ,อ,อยู่กับ ฐานไทจินนะตอนนั้นนะ่ะคือเย่ฉีอู่มีความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของฐานไทจินความรู้สึกที่มีต่อเย่ปิงชางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเย่ปิงชางก็เป็นผู้ที่ฆ่าท่านย่าของของเย่ฉีอู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นต้นเหตุทําให้เซียวหลินนั้นเสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความทรงจําของหลี่ซูซูก็คงไม่มุ่งไปที่เย่ปิงฉางแน่นอนก็ต้องมุ่งเน้นไปที่ฐานไทจินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เย่ปิงฉางก็สำคัญไม่พอที่หลี่ซูซูนั้นจะ จะจำนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่า,เ,าเรานะคะหวานหวาน,ว,านวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหลี่ซูซูเนี่ยไม่สนใจเย่ปิงชางแล้วก็ไม่ไม่รับรู้ถึงความมีอยู่แล้วก็ความสำคัญของเย่ปิงชางอะไรแบบนี้คือเป็นคนที่นางไม่อยากจำนะคะแล้วก็ประการที่สองก็เป็นแบบว่ากงเย่จีอู่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นด้วยหลี่ซูซูก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิหลังของของกงเย่จีอู่ว่าคือเซียวหลินอะไรอย่างนี้ ะะแล้วหลี่ซูซูนี่ก็เป็นผู้ที่ทำร้ายเซียวหลินด้วยก็คือเสียบเข้าไปตอนที่โดนเทคนิคหุ่นเชิดนตอนนั้นะนะคะแม้ว่าเย่ปิงฉางนั้นจะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเซียวหลินนั้นก็เป็นเหมือนกับลักแท้ของเย่ลักแท้ครั้งแรกของเย่ฉีอู่ใช่ไหมคะมันก็คงจะ จะมีมีผลไหมนะจุดนั้นแต่หวานว่านะ่าจะมีนิดๆเนาะเอาเป็นว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เย่ปิงฉางได้กลับมาเป็นโมหนี่ในในเนี้ยในช่วงชีวิตนี้นะคะนางกายมาเป็นผู้หญิงที่มาได้กับกงเย่จืออู่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือได้ว่ากงเย่จืออู่ก็ได้เห็นความยุ่งเหยิงระหว่างตัวเขาแล้วกับกับ,กบเนี่ยตัวของ หลี่ซูซูหรือว่าเย่ฉีอู่ในตอนนั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางด้านของหลี่ซูซูก็ไม่อยากที่จะไปลื้อฟื้นอะไรเพื่อให้กงเย่จืออู่นั้นได้รู้สึกเศร้าซอยไปมากกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดเขาไปจําได้ว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนั้นเป็นผู้ที่หักหลังเขาอะไรแบบนี้มันก็คงไม่ดีนะคะหรือเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยที่แบบว่าเย่ปิงฉางนั้น ไม่อยู่ในความทรงจำของหลี่ซูซูนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าแย่ปิงฉางในชีวิตเนี้ยที่เป็นโมหนี่เนี่ยนางจะเป็นแบบว่า เเรียกว่าอะไรดีอ่ะนางบำเรอเหรอหรือว่าเป็นอะไรดีสนมหรือว่าเป็นอะไรดีเขามาเป็นอะไรของท่านกงเยจิอูดีคะ่ะเพื่อนๆเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเขาได้กันแล้วเนี่ยก็ในชาตินี้นะคะจะแบบว่าในชีวิตเนี่ยจะมาหลอกเซียวหลินหรือว่ามาหลอกกงเยจิอูอีกหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้ว่าทิศทางอีกสี่ตอนที่เหลือน,นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหนึ่งในของวิเศษที่ทําให้ทางด้านของเซียวหลินนั้นสามารถจะฟื้นคืนชีพขึ้น มาได้ก็คือน้ำตาของคนรักนะคะเพราะฉะนั้นคนรักของกงเย่จีอูก็คือเย่ปิงฉางนั่นเองค่ะจากที่ดูในเวอร์ชันละครเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเย่ปิงฉางอะรักเซียวหลินไหม รักจริงบ้างไหมคะแบบในในชีวิตใหม่นี้ด้วยอะในชีวิตที่เป็นโมนีโมนีนี้ด้วยนะคะว่านางนั้นรักกงเยจีอูหรือว่าเซลลินหรือเปล่านะคะอืมก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยเนาะเพราะว่าก็ดูไม่ชัดเจนอยู่ดีอะว่ารักไม่รักหรือว่ายังจะมาหลอกเขาอีกเพราะตอนนี้นางก็อยู่ในฝ่ายมารด้วยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าสรุปจุดจบของของคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เหลืออีก4ตอนในเวอร์ชั่นละครคะ่ะเดี๋ยวเราก็มา รอดูกันนะคะเพราะใกล้จะจบเต็มทีแล้ววันที่9พฤษภาค,คมนี้ก็ลาจอไปแล้วนะคะพวกเราก็คงใจหายไม่มีแนวเซียนเซียให้ดูแบบเป็นไบโพล่าอะไรอย่างนี้ไปน่าจะ แป๊บเดียวเพราะวันที่10ก็มีล่าหัวใจมังกรมาต่อใช่ไหมคะแต่ว่าล่าหัวใจมังกรนั้นคือดารานะคะเป็นดาราที่พวกเราชื่นชอบแต่ว่าบทาละครต้องรอดูอีกทีเนาะไม่รู้ว่าจะหลวมหรือว่าเบาไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเซียนเซียก็คงจะไม่เบาใช่ไหมเพื่อนๆแต่ก็คงจะไม่หนักไปกว่าเรื่องนี้แล้วล่ะไม่คง,งไม่หนักไปกว่าเรื่องจันทาอัสดงแล้วนะคะหวันข้าให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพ,พิจส์ตัดไปคะ่ะ สวัสดีค่ะ